ประเทศแอนนาลั่นทิ้งทุกอย่างเมื่อจบคดีนี้ไปอยู่ที่ไม่มีใครรู้จักเป็นอีกคนดังในวงการบันเทิงที่มีบทบาทเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงอย่างแอนนาที่ตอนนี้เธอได้ไปพักผ่อนหย่อนใจจากเรื่องต่างๆอยู่ที่ต่างประเทศและมีกำหนดกลับไทยเร็วขึ้นเพราะประเด็นถูกอ้างขายหวยทิพย์ซึ่งล่าสุดเนี่ยหลายคนต่างอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อเธอได้โพสต์ภาพยาในมือที่ต้องกินพร้อมข้อความบอกว่ากินทุกวันให้นอนหลับจากปกติ2เม็ดปีนี้พีคสุดจะอยู่ได้อีกกี่ปีไตร้องไห้แล้วงานนี้ทำเอาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดแอนนาเนี่ยเตรียมย้ายประเทศลั่นทิ้งทุกอย่างไปอยู่ที่ไม่มีใครรู้จักรับเครียดมากโดนวิจารณ์ขอบคุณทั้งคนที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนโดยแอนนาเนี่ยได้ไปโพสต์ข้อความลงในกลุ่มหนึ่งบน Facebook โดยระบุว่าที่ผ่านมาแอนนาดูแลคนมากมายเลยรับงานไม่เลือกเพื่อทุกคนอยู่สบายแต่หลังจากนี้จบคดีนี้แอนนาจะทิ้งทุกอย่างทิ้งงานทิ้งชื่อเสียงไปอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้จักกับสามีก็เคลียร์จบแล้วต่อไปจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างที่ผ่านมาเครียดมากทั้งการโดนวิจารณ์เรื่องการดีแข่งนางงามการทำงานชีวิตส่วนตัวเหนื่อยมากกับการเป็นคนในแสงถูกพิพากษาทุกวันก่อนสิ้นปีจะดับไฟทุกดวงทิ้งทุกอย่างขอบคุณทั้งคนที่ซัพพอร์ตและไม่ซัพพอร์ตโดยล่าสุดนะคะแอนนาเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมแคปชั่นว่าเสียใจกับข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพซึ่งมีสำนักข่าวนึงเนี่ยได้มีการพาดหัวข่าวว่าแอนนาหนีตุ๊ดบานกระเทยขายตัวสู้ชีวิตเสียท่าขายหวยทิพย์ซึ่งแอนนานะคะก็ได้ไลฟ์สดแล้วบอกว่าคนพัดหัวข่าวไม่เห็นใจกันบ้างว่าแอนนาเนี่ยมีลูกชายลูกชายเติบโตมาจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกอ่านข่าวแบบนี้อาชีพนี้มันกลายเป็นปมที่ตามมาหลอกหลอนตลอดเลยเรามีคลิปเสียงจากสัมภาษณ์นี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะจะบอกว่าแอนนาได้วันกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้ทางทนายนะฮะติดต่อไปที่สน.เพื่อจะขอเดินทางกลับแต่ว่าวันนี้ก็เจอข่าวแบบค่อนข้างหน่อยมากเลยนะข่าวที่แบบเขียนแบบไม่น่ารักเลยอะฮะกับสื่อนึงเนาะคืออันนั้นไม่เข้าใจเลยว่าการที่เราเคยทำอาชีพหนึ่งที่มันอาจจะเป็นอาชีพที่แบบคนในสังคมไม่ยอมรับมันกลายเป็นว่าการทำงานครั้งนั้นของนามันกลายเป็นปมที่แบบตามมาหลอกหลอนเราตลอดเลยแล้วก็คนเขียนข่าวอ่ะไม่เห็นใจเราเลยว่าเรามีลูกคือเรามีลูกชายไงแล้วลูกเราอ่ะจะต้องโตขึ้นมาเพื่ออ่านอังกาแบบนี้หรอว่าแบบแม่เป็นโสเภณีเงี้ยหรอคือเราพูดตลอดว่าเราเคยทำงานแบบนี้เพราะว่าเราทำงานเพราะว่าเราต้องเอาเงินใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนั้นเราไม่ได้อยากเกิดมาเป็นแบบเกิดมาเพื่อทำงานนี้สมัยเรียนนะตั้งใจเรียนมากเลยนะตั้งใจตัวเองแบบมีงานที่ดีทำมีเงินกว่าจะได้ทำงานในทีวีภูเชื่อไหมว่านานเนี่ยเตรียมตัวเป็นปีเลยนะคือเรียนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมกับสังคมกับมหาลัยให้ตัวเองมีโปรไฟล์ที่ดีในการทำงานไม่เข้าใจเลยอะว่าสื่อเขียนออกมาได้ยังไงเขียนออกมาได้ยังไงไม่เห็นใจกันเลยอะคือเรื่องความผิดอะไรก็ตามอ่ะถ้านาทำผิดนะนายอมรับไม่เคยเถียงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราทำผิดแต่การพาดหัวข่าวอ่ะใจร้ายกับเราเกินไปวันนี้อันนาดาวมากอันถ้าบอกแล้วอันนาดาวมากคือดาวมากกับข่าวที่เขาเขียนเรื่องคดีเราไม่เครียดเลยนะจริงๆเรามองว่าถ้าเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราบริสุทธิ์ใจยังไงมันก็ผ่านไปได้แต่ข่าวอ่ะเวลามันเขียนแล้วอ่ะมันอยู่ตลอดแล้วลูกเราหกขวบแล้วลูกเรากำลังโตอ่ะอีกไม่กี่ปีเขาก็จะอ่านหนังสือออกอ่านเขียนได้เซิร์ชชื่อแม่เจอเราไปพยายามใช้ชีวิตแบบ LGBT ที่แบบเหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราทำมาตลอดมันไม่เคยแบบไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทุกคนอึดอัดมันอึดอัดจริงวันนี้ถ้าไม่อึดอัดแอนนาจะไม่ร้องไห้จริงยังในทางมานำเมาเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแอนนานะคะขอให้ผ่านกิจการนี้ไปได้ด้วยดีค่ะและไม่ว่าใครทำอาชีพอะไรเป็นเพศอะไรเราไม่ควรเหยียดเพศเหยียดอาชีพของกันและกันนะคะในเมื่อเราเป็นมนุษย์เราควรมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
ยังไงทางมานาเปาเนี่ยก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ